เราเตรียมเอกสารที่ได้รับนัดสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกานะคะสิ่งแรกที่มีก็คือ1พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันมีอายุไม่น้อยกว่า6เดือนแล้วก็รูปถ่าย2คูณ2นิ้ว1รูปแต่เราเตรียมไว้เผื่อและพาสปอร์ตเล่มก่อนหน้าที่เรามีทั้งหมดนะคะแล้วก็มีหลักฐานที่เราถ่ายออกมาคือแจ้งยืนยันจากทางสถานทูตว่านัดสัมภาษณ์ใช่ไหมซึ่งต้องตรงกับบาร์โค้ดที่เราถ่ายออกมานี้บาร์โค้ดนี้จะตรงกับอันนี้เขาเรียกอะไรดีแบบฟอร์ม DS 160นะคะแบบฟอร์มการชำระเงินแล้วก็ต้องถ่ายเอกสารแบบฟอร์มที่เราชำระเงินแล้วใบเสร็จรับเงินที่เราจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าคนละ 5,000 กว่าบาท 5,600 นะคะเราต้องมีหลักฐานมาถ่ายมาวีซ่าไม่ผ่านก็ไม่รีไม่ถ้าไม่ผ่านเราก็บริจาคอเมริกันไปโอเคแล้วทีนี้ก็เราก็จะต้องทำการจองตั๋วเครื่องบินเดินทางไปกลับให้ชัดเจนนะคะจองแล้วเราก็ถ่ายเอกสารออกมาเป็นหลักฐานรวมทั้งต้องมีเอกสารในการจองที่พักด้วยว่าเราไปอยู่สมมุติอยู่1เดือนเราก็จะต้องมีหลักฐานการจองที่พักที่ตรงไหนที่ไหนที่เราไปอยู่แหล่งพักพิงที่ชัดเจนโอเคอันนี้คือแผนการเดินทางและแผนการเดินทางเราต้องทำสเก็ตดูว่าเรามีแผนว่าจะไปไหนบ้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วถ้าสมรสแล้วก็ต้องยืนยันว่าเราสมรสแล้วมีใบทะเบียนสมรสถ้าใครยังไม่จดทะเบียนก็รีบไปจดซะนะคะอันนี้แบบฟอร์มดีแบบฟอร์มแล้วก็หลักฐานทรัพย์สินที่มีสเตทเมนต์การเงินอะไรพวกนี้เกี่ยวกับหลักฐานของเรานะคะว่าเราต้องยื่นบอกให้รู้ว่ายังไงเราก็กลับมาแหละเพราะว่าเรามีนี่โอ้มีพี่ไปถ่ายรูปบ้านมาด้วยแล้วก็เอกสารทะเบียนบ้านรูปบ้านกรรมสิทธิ์ในการครอบครองอะไรบ้างอันนี้หลักฐานการเปลี่ยนนามสกุลอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวกับกฎหมายเราต้องมีหมดแล้วก็เป็นสเตทเมนต์ย้อนหลังและก็ปัจจุบันนะฮะย้อนหลัง6เดือนรวมทั้งเรากันเหนียวโดยเราปรับบุ๊กวันปัจจุบันให้ดูนะคะแล้วก็เราก็ถ่ายสำเนาโฉนดพร้อมเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือ1คนและอันนี้ก็คือของคุณพี่จุลพงศ์ก็เช่นเดียวกันเหมือนกันนะคะอันนี้เราเตรียมพร้อมที่จะไปพบกับเจ้าหน้าที่สถานทูตซึ่งผ่านหรือไม่ผ่านก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะคะ